السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. Tang فيسبوك لايف ونمي القرآن سورة التوبة. سورة التوبة آية تي <applause> 32. نعم เป็นองค์การที่อัลสสุหาห์นาหัวตาลาได้พูดถึงอาลุลกิตาบได้พูดถึงชา,าวยิวเป็นหลักนะครับหรือยาฮูดีนะครับเป็นหลักตั้งแต่สมัยท่านนาบีมหาม,มัส,สล,ลลลวาลัยวะสลามประกาศศาสนาที่มหานครมาดีนะนะครับแล้วก็จนกระทั่งถึงบัดนี้นะครับก็ยังยังถือว่ายังทันสมัยอยู่นะครับ

ต่อศาสนาอิสลามต,ต้องอย่าลืมนะครับว่า,อ,าอยู่ในมหาคนครมาดีนานะั้นตอนก่อนก็ครอบครองนะครับมีอํานาจทางด้านเศรษฐกิจมีอํานาจทางด้านสังคมในมหาคนครมาดีนาะแล้วก็มีความเชื่อ,อาตามคำพีเดิมนะฮะคำพอีอินยีนนะครับคำพีเตารรอดนะครับโตราว่าจะต้องมีศาสดายุคสุดท้ายามา แล้วก็มีความหวังอยู่ลึกๆว่าศาส,สดานั้นต้องเป็นชาวบันิอิสโรอินเท่านั้นนะครับแต่นี้เมื่อข้อเท็จจริงมันเกิดขึ้นว่าศาส,สดาองค์สุดท้ายเนี่ยนะครับเป็นใครครับเป็นชาวอาหรับเมื่อมีความชัดเจนว่าศาสดาองค์สุดท้ายเป็นชาวอาหรับก็เกิดอคติ นะครับไม่ยอมรับทั้งๆทีท่คำพีของตนเองนะฮะได้บอกเอาไว้ว่าจะมีศาส,สดาองค์สุดท้ายมาแต่เมื่อเป็นชาวอาหรับก็เกิดอาคติกับชาวอาหรับนะฮะเ,เลยไม่ยอมเชื่อแล้วก็พยายามที่จะต่อต้านพยายามที่จะหาทางในการที่จะทํำลายนะครับอัลลอฮ์าตาลาจึงได้ตรัสว่ายูรีดูนะไอยุทฟิอูนูลลลอฮ หมายความว่บคนเหล่านีา้มีเป้าประสงค์นะครับมีความต้องการในการที่จะดับรัศมีแห่งอัลลอฮ์ก็หมายถึงดับรัศมีศาส,สนาอิสลามนะครับเบอัฟวาฮิฮิมด้วยกับคําพูดนะด้วยกับวาทกรรมของพวกเขาเหล่านั้นนะครับอ,อันนี้เป็นถ้าหากว่าเรามอง ในแง่มุมของภาษาในแง่มุมของภาษาเนี่ยนะครับเพราะคำว่ายูรีดูน้าเนี่ยยูรีดูนาะเนี่ยอัลลอฮฺบ ب ح ا ن ه าละาใช้ใช้ฟิอ, ai, อินมะุดอระฟิอินมุดอระก็หมายความว่าเป็นกิริยา ah นะเป็นก ah นะิริยา ah ที่จะแสดงออกว่าทั้งปัจจุบันและอนาคตแปลว่า ทั้งปัจจุบันก็คือในสมัยท่านนาบีประกาศศาสนาที่มหานครมาดีนะนะแล้วก็ทั้งอนาคตมันรวมถึงในยุคปัจจุบันด้วยนะในยุคปัจจุบันด้วยดังนั้นคนเหล่านี้ก็ยังไม่เด็ดละความพยายามในการที่จะทําลายความดีงามของศาสนานะโดยเฉพาะศาสนาอิสลามนะดังนั้นอัลลอฮฺสุบฮานาอูตะลาจึงได้อ่ประกาศและบอกกับพี่น้องมุสลิมให้เข้าใจว่า คนเหล่านี้นะครับแม้จะล่วงเลยเวลามานานขนาดไหนก็ตามแต่เขาก็ไม่ละความพยายามในการที่จะได้มีแผนในการจัดทำลายนะในทุกวิถีทางในเริ่มต้นที่มหานครบดีนาะก็เป็นที่รู้กันนะครับยูในมหานครบดีนาเนี่ยมีอยู่สามกลุ่มสามกลุ่มซึ่งเป็นยูที่มีอำนาจในมหานครบดีนาะก็คือหนึ่งก็คือว่ากอยนุก,กะกสองบดินนาดี อสาอะไรครับกอยนุกาะนะฮะแล้วก็บนินนาดีรอะไรอีกนะฮะอีกอันกูไรซะนะกูไรซอ่ะนะออันเนี้ยเ,เป็นเป็นสามกลุ่มนะที่พยายามที่จะได้อ่าทำลายนะครับความศักดิ์สิทธิ์ของศาสนาอิสลามนะในมหานครบดีนะจนกระทั่งไปสมคบ นะอย่างไปดูในสงครามอูฮุดเนี่ยนะครับสงครามไม่ใช่สงครามอสงครามอาซาบนะฮะปีที่4นะฮะในทิจรรษสกสาราชเนี่ยก็ปรากฏว่าได้ไปสมคบกับชาวมักกะซึ่งเป็นกลุ่มต่อต้านศาสนาอิสลามในมหานครมักกะเนี่ยนะครับร่วมมือกันเพื่อที่จะสังหารเพื่อที่จะทำลายอาณาจักรอิสลามที่ก่อตัวขึ้นในมหานครมาดีนะ นี่ก็เป็นประวัติศาสตร์ที่เราได้รับรู้ได้เรียนได้รับทราบว่าความมีอคติของออยูเซอุน,นิสเนี่ยนะครับเป็นการมีอคติตั้งแต่เริ่มมาจนกระทั่งถึงบัดนี้ก็ยังยังมีความทันสมัยอยู่นะครับคนเหล่านี้ก็พยายามที่จะได้สร้างรอยด่างพร้อยให้เกิดขึ้นจึงได้มีแผนการต่างๆ นะครับแผนการต่างๆนะครับแนวทางหรือแผนการในการที่จะทําลายนะครับหรือวิธีการเนี่ยนะครับมีวิธีการหลากหลายนะครับผมจะสรุปวิธีการของย e นะูเซอุนิสนะที่อัลกุรอานไ,ได้ประกาศกันไว้เนี่ยนะครับมี4ี4ประการ แนววิธีการในการที่เขาจะทำลายเนี่ยมีอยู่4ี่ประการประการที่1ก็คือ Al Al อัลกอสูอัลฟิกรีคือเขาพยายามที่จะลุกรานหรือพยายามที่จะทำสงครามทางสติปัญญาหมายความว่าเขาต้องการที่จะทำสงครามทางทางความคิดนะทางความคิดเดี๋ยวจะทำยังไงเดี๋ยวจะบอกให้ฟังประการที่2ก็คือว่า เขาต้องการที่จะทำลายระบบครอบครัวของอิสลามครอบครัวมุสลิมนะครับหลักการศาสนาอิสลามนั้นได้กําหนดแนวทางในการที่จะจัดครอบครัวอย่างไรตั้งแต่เริ่มต้นในการหาคู่ครองนะครับพอมีคู่ครองแล้วภาระหน้าที่ไปตกอยู่กับใครแล้วก็ต้องทําอย่างไรรวมทั้งวิธีการในการจะอยู่ร่วมกันอย่างเป็นสุขนั้นจะต้องทําอย่างไรและถ้าหากมันเกิดปัญหาจริงๆแล้วเนี่ยศาส,สนาอิสลามก็ บอกว่ามีแนวทางในการที่จะเจรจาไหมมีแนวทางในการที่จะประนีประนอมไหมนะครับเอาคนในแต่ละผู้ใหญ่ของแต่ละฝ่ายทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายทั้งฝ่ายสามีและภรรยามาเจรจากันก่อนดีไหมเนี่ยแนวทางเหล่านี้เป็นแนวทางที่ศาสนาได้กําหนดนะแต่เขาพยายามที่จะทํางานาต้องการที่จะทําลายระบบครอบครัวของอิสลามนะครับซึ่งมีวิธีการหลากหลาย แล้วประการที่สามนะอันนี้ค่อนข้างจะชัดเจนก็คือว่าตักกี้กูว้วะดาตินมุสลิมนะครับเขาพยายามที่จะอะไรครับสร้างความแตกแยกให้เกิดขึ้นนะทำลายความเป็นเอกภาพของพี่น้องม,มุสลิมนะอันนี้ยิ่งชัดเจนใหญ่แล้วเขาก็มุ่งตรงไปว่าวิธีการทำลายนะต้องการที่จะให้มุสลิมนั้นแบ่งออกเป็นกลุ่มแบ่งออกเป็นพวกแบ่งออกเป็นนิกายนะครับ สิ่งเหล่านี้มันเป็นแนวคิดที่เขาต้องการที่จะทำลายความเป็นเอกภาพของมุสลิมและประการที่สี่สุดท้ายก็คือว่าเขาพยายามที่จะทำลายเส้นทางการเผยแพร่เส้นทางาทางด้านอะไรครับาทางด้านสื่อนะทางด้านสื่องั้นสื่อต่างๆเนี่ยนะครับที่เป็นสื่อของมุสลิมเนี่ยมักจะถูกถูกอำนาจต่างๆ เพื่อที่จะไม่ให้สื่อมุสลิมนั้นได้มีได้งูหัวขึ้นนะครับอันนี้เป็นเป็นสีแนวทางนะครับแต่นี้เรามาดูครับเรามาดูประการแรกนะก็คือว่าอัลกอซุลฟิกรีหมายความว่า,าทําสงครามหรือว่าสงครามทางปัญญาหรือสงครามทางแนวคิดไอ้ตรงเนี้ยสาคัญที่สุดเพราะที่อัลลอฮฺสุบฮานาอูตะลาได้ตัดว่า,เ,าเขาเหล่านี้นั้นเนี่ยต้องการที่จะ ดับรัศมีอิสลามด้วยกับการใช้วาทกรรมนะแล้วคนเหล่านี้การจะใช้วาทกรรมก็ต้อง,ต,องต้องทำลายความคิดก่อนนะครับวัลฟิตนาตูอาชัดดูมินัลกลัตลินะครับองค์การอีกองค์การหนึ่งในสุรอัลบอกระองค์การที่191เนี่ยได้พูดถึงว่าการสร้างวิกฤตให้เกิดขึ้นนะมันเป็นอันตรายกว่าการที่จะทำสงครามด้วยซ้ำไป นั้นการทำฟิตนณะโดยใช้วาทศิลใช้วาจาเนี่ยจึงจึงถือว่าเป็นแนวทางสำคัญของฝ่ายยูเซอุนิสนะครับเป้าหมายนะเป้าหมายในการที่จะทำสงครามทางสติปัญญาหรือแนวคิดนี่นะครับหนึ่งก็คือว่าเ,อาเขาต้องการที่จะผันอะไรต้องการที่จะให้มุสลิมเนี่ย นะฮะหันเหออกจากศาสนาของตนนะอาการหันเหออกจากศาสนาของตนเนี่ยมันมีหลายหลายหลายชนิดเช่นอย่างกับให้พ้นไปจากความเป็นมุสลิมนั่นก็อันหนึ่งนะแต่ถ้าหากว่าไม่สามารถที่จะให้หลุดพ้นไปจากความเป็นมุสลิมได้เขาก็จะใช้นโยบายว่าแม่จะไม่พ้นไปจากความเป็นมุสลิมแต่ให้อยู่ ในฐานะความเป็นมุสลิมที่ที่ล้าหลังหรือไม่เ,เป็นมุสลิมที่ไม่รู้เป็นมุสลิมที่ไม่เด้ปฏิบัติตามหลักการศาสนาที่เรียกกัาเรียกว่าอัตตยุนอชักลีคือการนับถือศาสนาโดยเพียงรูปแบบนะครับไม่ได้นับถือศาสนาอะไรครับไม่ได้นับถือศาสนาตามอะไรครับาตามาหลักที่แท้จริงนะครับ ผมดูใน Facebook นี่ฮะตอนนี้มีรูปใครขึ้นมานีฮะรูปใครขึ้นมานะาถ่ายถ่ายออกทาง Facebook l i v e หรือเปล่าเนี่ยนะฮะไม่เห็นมีไม่ทราบว่าผมผมดูในนี้มันไม่ใช่ตรงนี้ผมไม่ทราบว่า,าผมกำลังดูอยู่นะครับอา่าว่า f a c e b o o ไล i ์เนี่ยเพื่อจะดูไปด้วยแล้วก็ต้องการที่จะให้ท่านผู้ฟังที่ รับฟังรายการนี้นะครับได้มีโอกาสนะได้มีโอกาสเข้ามาทาง Facebook l i น e ได้ด้วยนะครับครับผมเปิดแล้วนะครับถ้าหากว่าใครต้องการที่จะโทรศัพท์มานะครับ0 2 2 3 5 1 6 0 2แล้วก็0 2น6 8 1 4 1 4ะครับเอาเบอร์เดียวนะฮะ2 3 5 1 6 0 2นะครับเดี๋ยวจะคุยกันในตอนหลังนะครับดังนั้นแนวทางคนเหล่านี้ นี่ยต้องการที่จะทําให้มุสลิมนั้นเนี่ยอยู่ในศาสนาอิสลามก็จริงแต่เป็นแบบว่าอยู่แบบไม่ได้เป็นมุสลิมที่แท้จริงนะครับทําอย่างไรก็ตามนะฮะนี่วิธีการเ,เป้าหมายของเขานะครับแล้วก็ประการที่สองเป้าหมายของเขาก็คือว่าต้องการที่จะทําให้ภาพของศาสนาอิสลามนั้นเนี่ยนะในสายตาของมุสลิมเองในสายตาของคนอื่นก็ตามเนี่ย เป็นศาสนาที่แย่เป็นศาสนาที่ไม่น่าจะนับถือเป็นศาสนาที่ล้าหลังเป็นศาสนาที่ไม่ได้มีอะไรที่จะทําให้ตนเองนั้นเกิดประโยชน์จากศาสนาอิสลามเลยเนีย่เขาพยายามที่จะเปลี่ยนแนวคิดอย่างนี้นี่ค,คือเป้าหมายนะเป้าหมายต้องการที่จะทําลายภาพลักษณ์ของศาสนาอิสลามนะต้องการจะทําลายภาพลักษณ์ของศาสนาอิสลามนะจะโดยการป้ายสีโดยการที่จะมอมเมานะ ต่างๆห,หน้าเหล่านี้แล้วประการที่3นะครับโมฮาวีและตูตะคีดีอันน a วาอิสลามียะเขาต้องการที่จะทําให้มุสลิมเนี่ยประเทศมุสลิมใดๆก็ตามในโลกใบนี้กลายเป็นประเทศที่ล้านหลังการเป็นประเทศที่ไม่มีอารยะนะพูดง่ายๆว่าเป็นประเทศที่ด้อยการพัฒนาด้อยการพัฒนาแม้จะมีทรัพยากรมากมาย ก็ตามเช่นในกลุมอาหรับเนะี่ยมีทรัพยากรมากมายแต่ว่าในาที่สุดแล้วก็ไม่สามารถที่จะเป็นประเทศที่จเจริญแล้วได้นะแม้จะมีทรัพย์สมบัติมากมายแต่เขาก็จะต้องควบคุมอยู่ในทุกมิตินะครับอันนี้เป็นต้นนี่คือเป้าหมายของเขานะครับแล้วก็เป้าหมายประการที่4ของเขาก็คือว่าต้องการที่จะให้อ,อ่อะไรครับอารยธรรมตะวันตกเนี่ยมาครอบงำอารยธรรมอิสลาม จะทำทุกวิถีทางน,านี่เป็นเป้าหมายของเขาในการที่จะทำให้อารยธรรมของอิสลามนั้นเนี่ยถูกลบออกไปจากสังคมมุสลิมถูกลบออกไปจากประเทศมุสลิมนะครับเขาพยายามที่จะเอา,เอาวัฒนธรรมทางตะวันตกนะเอาเข้ามาสู่ในแวดวงเอาผมยกตัวอย่างนี้คนที่ไปมาการเนี่ยนะครับสมัยก่อนที่ผมอยู่ที่มหานะครมาการเนี่ย นะครับเวลาจะรับประทานอาหารนะครับจะมีเขาเรียกว่ามัตอ,อัมอาชาบีนะคือมาชาบีหมายความว่าเป็นมัตอรรมัมเป็นร้านอาหารพื้นพื้นบ้านนะครับมีอาหารหลากหลายมีความอริดอร่อยและนั่งกินกันแบบรวมเป็นหมู่เป็นอะ,อะไรครับเป็นหมู่เป็นคณะนะครับแต่เดี๋ยวนี้เราไปดูรอบๆพารอมเนี่ยนะครับมันจะมีร้านอาหารทางยุโรปเข้ามานะครับ เราจะเห็นสมัยก่อนเนี่ยคนนุ่งโต๊บนะครับใส่หมวกแล้วก็นั่งรับประทานอาหารกันหรือจะเป็นในที่สำรับหรือที่โต๊ะอะไรก็แล้วแต่แต่เดี๋ยวนี้ภาพเหล่านั้นไม่เคยมีแล้วคนที่จะรับประทานอาหารพื้นเมืองเนี่ยแบบเก่าๆเนี่ยต้องออกไปนอกเมืองรอบๆมัสยิดฮารอมนะ,นะครับจะมีศูนย์การค้ายเยอะนะครับจะมี KFC จ,จะมีนู่นจะมีนี่อะไรต่างๆนานาเรอยืนยืนรับประทานกันตอนเนี้ยนะครับ ออกันเต็มเลยพอได้มาก็ยืนกัดอะไรกันท่าน,นองนะี่ยยืนกัดไก่อย่างเงี้ยเดินออกมา,าแล้วก็อะไรครับการแต่งตัวนะมันก็เหมือนไม่ใช่คนอาหรับนะเหมือนการแต่งตัวเหมือนไม่ใช่คนที่อยู่ใกล้ๆฮารอมไอ้นี่ห่างจากฮารอมไม่ถึงกี่เมตรแล้วนะครับนี่นี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงๆในสังคมเรางั้นคนเหล่านี้พยายามที่จะทําลายวัฒนธรรมอันดีงามนะฮะ ผมไม่ได้หมายถึงว่ากลุ่มอาหรับเฉยๆเนะยเวลาเนี้ยแม้กระทั่งในประเทศไทยเองก็ตามเนี่ยวัฒนธรรมเก่าแก่ของคนไทยเราเนี่ยที่มีความระเบียบเรียบร้อยนะครับแต่งตัวก็เรียกว่ามิดชิดเนี่ยเดี๋ยวนี้มันไม่เคยมีแล้วนะเดี๋ยวนี้ก็ไม่เคยมีแล้ววัฒนธรรมตะวันตกมันเข้ามาแทรกแซงนะครับนี่คือสิ่งที่คนเหล่านี้พยายามที่จะสร้างพยายามที่จะทำนะแต่นี้ ถามว่าไอ้นั่นก็คือเป้าหมายแต่นี่วิธีการก็ทํำยังไงวิธีการเนี่ยนะครับหนึ่งนะหนึ่งก็คือว่าเ,เขาต้องการที่จะบิดเบือนนะพระมหากาปีอัลกุรอานนะบิดเบือนคําสอนของาศาสนาเนี่ยประการที่หนึ่งคือบิดเบือนพระมหากาปีอัลกุรอานคือเขาไม่สามารถทําลายกุรอานได้ ท่านจะเห็นนะครับว่ามีบางคนประกาศว่านี่เป็นวันเผากุรอานนนี่เป็นวันทําลายกุรอาานนะครับแต่เขาไม่สามารถที่จะทําให้กุร่านหมดไปจากโลกนี้ได้เพราะอัลลอฮฺบ ب ح ا ن ه และาตาสาลานั้นทรงอะไรครับทรงรักษารักษาพระหากาเีย์อัลกุรานผมจะบอกกับคนที่ต้องการจะเผากุรานถ้าหากว่าท่านจะเผากุรอานให้หมดไป ที่เป็นเล่มๆในโลกนี้นะครับความอัลกุรอานก็ไม่สามารถจะหายไปได้หรอกเพราะอะไรครับเพราะกุรอานตอนนี้มันอยู่ในใจของคนกุรอานเนี่ยท่องจํากันเยอะนะฮะท่องจํากันมากดังนั้นะเขาจําอยู่ในหัวใจการจะทําลายกุรอานให้หมดไปจากโลกดีมีทางเดียวก็คือว่าฆ่ามุสลิมให้หมดนะ ทำลายมุสลิมทำลายชีวิตมุสลิมให้หมดไปจากโลกนี้ซึ่งมีเกือบจะ2,000ล้านคนเนี่ยซึ่งก็ไม่สามารถจะทําได้อยู่ดีนะครับดังนั้นเขาจึงไม่สามารถที่จะทําลายกุรอานโดยการทำโดยการเผานะได้แต่เขาวิธีการทําลายเนี่ยเขาทําลายอะไรครับเขาต้องการจะบ,บิดเบือนอัลกุรอานยกกุรอานมาเป็นบางวรรคเป็นบางตอนนะครับ โดยไม่ได้คำนึงถึงบริบทของอัลกุรอานแล้วก็เอามาเผยแพร่บอกนี่ศาสนาอิสลามเป็นศาสนาที่มีความอะไรครับกระหายสงครามนะกระหายสงครามมีแต่เรื่องของการทำสงครามมีแต่เรื่องการฆ่าฟันกันตลอดเวลานะสิ่งเหล่านี้มันเป็นอะไรครับมันเป็นมันมันเป็นแนวทาง นะวิธีการท,ที่เขาต้องการจะทำลายนะเขาไม่สามารถจะทำลายกุรอานได้หมดแต่เขาต้องการจะบิดเบือนความข้อเท็จจริงของอัลกุรอานะโดยการยกเอาเป็นบางอายะห์เป็นบางองค์การมาเพื่อที่จะมาตีแผ่นะบ้านเราก็มีครับ เนี่ยบ้านเรานี่นะครับก็มีมีการนําอัอลกุรอานบางบทบางตอนซึ่งไม่ได้คํานึงถึงบริบทของอัลกุรอานบทนี้ว่าลงให้ใครลงที่ไหนแล้วก็มีความหมายที่แท้จริงเป็นอย่างไรนะครับยกเอาตัวอย่างกุรอานที่พูดถึงสงครามกับชาวมักกะแล้วก็เอามาใช้ในปัจจุบันอะไรทํานองเนี้ยซึ่งเขาเหล่านี้นะ ทั้งๆที่รู้นะแต่ว่าเขาก็ต้องการจะทำลายอันนี้ก็เป็นแนวคิดของกลุ่มบุคคลที่เป็นศัตรูต่อศาสนาอิสลามตั้งแต่สมัยท่านนบีสุลตัลลอฮฺวะอาลีฺอัลสลัมมาแล้วนะครับมุฮาวะละตัวดัชวีฮิสุนนะอันนบะวียะวะอิฟติรอวะอะไรฮะอันนี้ก็อีกแนวหนึ่งก็คือต้องการจะทําลายคําสอนที่มาจากท่านนบีมุฮัมมัดสุลตัลลอฮฺวะอาลีฺอัลสลัมนะต้องการเนี่ยหลายอย่าง นะเปลี่ยนแปลงกุคําสอนของท่านศาสดานะก็มีนะครับแล้วก็แปลให้มันแปลออกเป็นภาษาอังกฤษเป็นภาษาฝรั่งเศสนะครับเพื่อต้องการที่จะให้ความหมายของอคำสอนของท่านศาสดาเนี่ยมันมันหมดความหมายหรือว่า,าผิดไปจากข้อเท็จจริงนะครับอันเนี้ย และอีกประการหนึ่งประการที่สามก็คือัว่ามัวมุฮาวะละตุตัตชวีชักศิรอซูลสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมต้องการที่จะทําลายบุคลิกภาพของท่านรอซูลเห็นไหมครับเคยมีคนสร้างหนังว่าท่านศัสดานั่นเป็นคนที่มากในเรื่องของการมารมนะฮะในเรื่องต่างๆเป็นคนที่มี ความอะไรครับรุนแรงนะครับเป็นภาพของหัวหน้าโจรเหล่านี้เป็นต้นนะครับซึ่งก็ทำการ์ตูนก็มีทำภาพยนตร์ก็มีนะผมก็อยากจะเรียนว่าคนที่ทำภาพยนตร์กล่าวหาท่านศาสดานั้นเนี่ยอตอนนี้กลายเป็นมุสลิมหมดแล้วครับทั้งลูกทั้งพ่อเลยนะฮะอันเนี้ยผมจึงบอกว่าถ้าเขาได้ศึกษาข้อเท็จจริงในอัลกุรอานเนี่ยเขาจะมีความศรัทธาต่อไป นั้นผมว่าใครก็ตามที่ยังยังมีความไม่ไม่อะไรครับไม่มีความเข้าใจในเรื่องศาสนาอิสลามเนี่ยนะครับแล้วก็อิจฉาหรือว่ามีอาคติเนี่ยถ้าเขาได้ศึกษามากเนี่ยผมว่าเขาจะเข้าใจในสัจธรรมข้อนี้นะครับแต่นั้นเขาจึงพยายามทําลายทุกอย่าง ทำลายาการเป็นอยู่ของท่านเรอสุรุลเหรนะคือบิดเบือนบิดเบือนเ,อเกี่ยวกับตัวท่านเรอสุรุลเนะครับหาว่าเป็นคนที่มากด้วยการมารณ์เป็นคนที่มีความารุนแรงนะครับเหล่านี้เป็นต้นและประการต่อไปนะครับบัวฮาวะและทูตชุยฮิตาริ ي อัลอิสลามินี่ต้องการจะบิดเบือนเรื่องของปฏิศาสตร์อิสลามโอ้อันนี้เยอะมาก ดังนั้นคนที่ไม่เข้าใจไม่ได้เรียนศาสนามาเนี่ยเนี่ยผมกลัวคนเหล่านี้บางทีสิ่งที่เป็นการทำลายเนี่ยนะครับหอกเนี่ยนะหรือว่าอาวุธเนี่ยนะครับมันอาวุธที่ทำลายอิสลามเนี่ยกลายเป็นอะไรครับกลายเป็นคนที่ถืออาวุธคือถืออาวุธเนี่ยกลายเป็นมุสลิมเองเป็นไปได้ไหมครับเป็นไปได้ เป็นยังไงล่ะครับก็เพราะว่าคนที่มาได้เรียนประวิตร์ศาส,สนาอิสลามอย่างแท้จริงคนที่ไม่ได้รู้ภาษาอับรับคนที่ไม่ได้เข้าใจในคําสอนศาสนาอิสลามนะครับอยู่ๆมาเรามีความรู้บ้านด้านภาษาอังกฤษมีความรู้ด้านภาษาต่างประเทศมากมายก็ไปเอาตำราตำราซึ่งมีเขียนหลายหลายตำรานะครับเขาเขียนว่าอิสลามเนี่ยเ,เป็นกลุ่มบุคคลซึ่งที่ต้องการจะใส่คล้ายอิสลาม นะครับเอา,เ,อาเขียนเรื่องอัลอิสลามนะเป็นภาษาอังกฤษภาษาฝรั่งเศสภาษาญี่ปุ่นภาษาอะไรก็แล้วแต่คนที่มีความไม่ได้มีความรู้ในเรื่องศาสนานมาแต่เดิมเนี่ยก็ไปหยิบเอาไอ้ตำราเหล่านี้มามันเหมือนจะไปหยิบหอกมุสลิมเองเนี่ยไปหยิบหอกแล้วก็เอามา,าทําลายศาสนานเองนะครับอย่างนี้ก็มีนะอย่างนี้ก็มีซึ่งก็ถือว่าเป็นอันตรายนะ เป็นอันตรายแล้วก็สิ่งที่เขาเต้องการจะทำลายทางสติปัญญาอีกประการหนึ่งก็คือว่าโมฮาว a ละตูตาชวีฮินิซ้อมิลไหยะอัลอิสลามียะคือเขาต้องการจะทำลายระบบนะการดำเนินชีวิตของแบบอิสลามนะระบบดำเนินชีวิตของอิสลามเนี่ยในะนะก็มีหลายอย่างนะครับแต่นั้น ตื่นเช้ามาต้องทําอะไรตื่นเช้ามาจะต้องละหมาดจะต้องมีการถือบวชจะต้องไปทาพัดสตังต่างๆนานาเหล่านี้เขาพยายามที่จะว่าไอ้สิ่งเหล่านี้อย่างเช่นบอกว่าไปทําพัดทําไมมันเปลืองเงินไปทําพัดทําไมมันอะไรครับเอ่อมันเสียเศรษฐกิจนะครับอย่างเนี้ยพยายามที่จะบอกนะแล้วก็บวชทําไมเพราะบวชนี่มันก็เป็นการทรมานนะครับคือสารพัดวิธี ในการที่เขาจะทำลายากฎเกณฑ์ของศาสนาอิสลามนะเพราะอย่าลืมว่าอิสลามนั้นก็คือวิถีชีวิตนะถ้าเขาทำลายวิถีชีวิตของอิสลามได้เนี่ยมันก็แปลว่าทำลายาทำลายความเป็นอิสลามของบุคคลออกไปนะมันก็เหลือแต่มนุษย์เฉื่ยโดยไม่มีศาสนามนุษย์เฉื่ยโดยไม่มีแนวทางสเปะสะปะนะครับ หยิบอะไรได้ก mm. like in like ็เอามาหยิบอะไรได้ก็เชื่อนะครับอันเนี้ยไม่ได้มีไม่ได้มีอะไรครับไม่ได้มีแก่นสารนะแล้วก็ที่สำคัญที่สุดประการที่6ก็คือว่าโมฮาวาลตุตชวีฮิอัตตุรอสออิสลามีก็คือว่าเขาพยายามที่จะบิดเบือนนะครับบิดเบือนวัฒนธรรมนะครับหรือว่าบรดกของศาสนาอิสลาม นะครับสิ่งต่างๆที่ที่มันเป็นปรวัติศาสตร์เขาพยายามทำลายหมดถ้าลองสังเกตที่เวลาเนี้ยที่แม้แต่ซีเรียเองก็ตามแม้แต่ที่เยเมนเองก็ตามหรือแม้แต่ซาอุดิอาระเบียเองก็ตามซึ่งเป็นตุรอสซึ่งเป็นมรดกข,ของศาสนาอิสลามเนี่ยถูกทำลายหมดไม่เหลือนะ พยายามที่จะทําสิ่งซึ่งที่จะทําให้คนไม่นึกถึงอิสลามนะการทําลายวัฒนธรรมอิสลามการมาทำลายวัตถุที่เป็นโบราณของศาสนาอิสลามเนี่ยนะครับทำให้คนไม่นึกถึงความสําคัญของบรรพบุรุษนะอันนี้ก็เป็นข้อที่คนเหล่านี้นะครับพยายามที่จะทําลายและก็ที่สำคัญที่สุดประการสุดท้ายก็คือว่า م ح วลตุตักรีบิลฮายาตทาอิัติมียะวัฒนธรรมและการศึกษาในประเทลมุสลิมโอ้ตรงนี้สำคัญเขาพยายามที่จะทำลายนะการมีสังคมแบบอิสลามเขาต้องการจะทำลายระบบการศึกษาของอิสลามเขาต้องการที่จะทำลายแนวคิดของอิสลามที่เกี่ยวข้องอิสลามนะในประเทศมุสลิม แต่นั้นหลักสูตรการศึกษาเนี่ยเขาพยายามที่จะเอาเข้าไปหลักสูตรน,นานาชาติหลักสูตรนู่นหลักสูตรนี่เพื่อที่จะลิดรอนนะครับความเป็นเนื้อแท้ของาศาสนาอิสลามในหลักสูตรต่างๆคนเหล่านี้เขาเขาพยายามที่จะทําลายปัญญาพูดง่ายๆทำลายปัญญาของของอะไรครับปัญญาของมนุษย์ที่เกี่ยวข้องกับาศาสนา เขาต้องการให้สมองของมนุษย์เนี่ยมันมีแต่เรื่องทางโลกมันมีแต่เรื่องของการเอาดีเอาเด่นกันอมันมีแต่เรื่องของโลกดุนยานี้เขาถือว่าการเรียนศาสนาเนี่ยมันเป็นเรื่องของความล้าหลังนะมันเป็นเรื่องจุกจิกมันเป็นเรื่องที่ใช่ไม่ได้นะครับเนี่ยทั้งเจ็ดประการเนี่ยนะครับ มันเป็นการทําลายปัญญาหรือว่าพยายามที่จะถล่มในเรื่องของแนวคิดแบบอิสลามนะครับทั้งทั้งนี่หัวข้อเดียวนะครับหัวข้อเดียวที่เกี่ยวข้องกับอัลกอสซูอัลฟิกรีหมายความว่าการลุกรานทางปัญญานะ การลุกรานทางปัญญาโดยมีเป้าหมายโดยมีวิธีการนะครับแล้วก็วิธีการทั้ง7วิธีอย่างที่ผมได้เรียนไปแล้วนะครับหนึ่งก็คือว่าพยายามที่จะบิดเบือนอัลกุรอานสองบิดเบือนคําสอนของท่านนาบีมุฮัมมัดสลลัลวะลีวะสัลลัมสามบิดเบือนนะครับใส่ใครชีวิตของท่านนาบีสลลัลวาลีวะสัลลัม ให้คนนั้นมองว่าท่านศาสดานั้นเป็นคนน่ากลัวท่านศาสดานั้นเป็นคนละโมบท่านศาสดานั้นเป็นคนมักใหญ่ไยสูงให้คนทั้งหลายได้มองว่าศาสดานั้นเป็นคนมากด้วยกามารมณ์นะอย่างนี้เป็นต้นนะครับแล้วก็ประการที่สามก็คือว่าต้องการจะทําลายบิดเบือนประวัติศาสตร์อิสลามนะะเขียนประวัติศาสตร์ที่ มองว่าอิสลามนั้นมีแต่ความรุนแรงอิสลามนั้นมีแต่สิ่งที่ไม่น่าครบนะอิสลามนั้นเป็นอันตร,รายจนกระทั่งสร้างระบบอิสลามโมโฟเโบียให้เกิดขึ้นมาเพราะว่าคนเหล่านี้ต้องการที่จะทําลายปติศาสตร์อันดีงามของศาสนานะครับเขาต้องการทะบ,บายตรงนี้เพื่อที่ให้เห็นว่าอิสลามนั้นมันสมควรจะต้องหมดไปจากโลกใบนี้เพราะเขากลัวไงครับเขากลัวความดีของอิสลาม นะเมื่อความดีของอิสลามมันเด่นโดดเด่นขึ้นมาแล้วเนี่ยเ,เขาก็ถือว่าเป็นคนพ่ายแพ้แต่อย่าลืมนะครับอัลกุรอานบอกไว้นะครับอัลกุรอานบอกเอาไว้ชัดเจนว่าอะไรครับวายะบัลลอฮุอิลลัยติมานูรหูวะลาวกะฮัลกาฟิรุนไม่ว่าเขาจะใช้วิธีการใดๆก็ตามในการที่จะทำลายความดีงามของศาสนาอิสลามนั้น อัลลอฮ์ตาลาไม่มีทางที่จะได้ให้คนเหล่านี้ได้รับความสําเร็จแน่นอนอัลลอฮ์ตาลาจะเป็นผู้ทําใหา้รัศมีแห่งอิสลามนั้นเจิดจ้ามากขึ้นนะครับแม้ว่าคนเหล่านี้นะครับจะมีความไม่ชอบก็ตามนะครับและตอนนี้เขาก็จะต้องไม่ชอบต่อไปแล้วครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าอิสลามมันเหมือนอย่างกับเหมือนอย่างกับแป้ง เนี่ยแป้งนะแป้งโรตีนะแป้งโรตนะียิ่งนวดนะยิ่งนวดเท่าไรมันยิ่งฟูมากขึ้นเท่านั้นยิ่งนวดเท่าไรมันยิ่งออดีมากขึ้นเท่านั้นแต่นั้นคนเหล่านี้พยายามที่จะนวดอิสลามพยายามที่จะโจมตีพยายามที่จะใส่ใครพยายามที่จะบิดเบือนนะครับในทุกวิถีทางแต่ในที่สุดแล้วเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงได้นะครับยกตัวอย่างเอาง่ายๆนะครับ พยายามที่จะสร้างตัวละครขึ้นมาไม่ว่าอุสามาบินลาดินไม่ว่า,อ,าอะไรครับสดาม,มูเซนนะครับไม่ว่าจะเป็นกอตซาฟีนะสร้างตัวละครเหล่านี้ขึ้นมานะครับเพื่อต้องการที่จะให้ผ้า,าอิสลามนั้นมันเสียหายับแต่ในที่สุดแล้วเนี่ยนะก็รู้นะครับนะพยา,ายามใส่ใครไปเถออย่างอิรักนะครับที่ถูก ถล่มมาเนี่ยนะครับก็อ,อ้างตอนแรกๆว่าอ้างว่ามีอาวุธร้ายแรงนะครับนี่ตั้งไม่รู้เป็นสิบสิปีแล้วนะครับเข้าไปปกครองเข้าไปดูแลแล้วก็ยังไม่เจออาวุธร้ายแรงนะครับอันนี้เป็นแล้วคนทั้งหลายก็ลืมไปแล้วนะครับลืมไปแล้วว่าข้ออ้างตอนที่จะไปถล่มโดยพันธมิตรนะครับ แต่ในที่สุดแล้วเนี่ยมันก็หาไม่เจออยู่ได้และตอนนี้มันก็ลุกรานไปทางอะไรครับทางซีเรียทางเยเมนทางอะไรต่อไม่อะไรนี่นี่คือเป็นสิ่งซึ่งที่มันเริ่มต้นจากอัฟกานิสถานเห็นไหมครับแล้วตอนนี้ครอบคุมทางปัญญาแม้กระทั่งอียิปต์นีซึ่งถือว่าเป็นขุมแห่งปัญญาเนี่ยแล้วตอนนี้ก็ถูกลุกรานทางทางด้านอาของวัฒนธรรมนะครับงั้นสิ่งเหล่านี้มันเป็น นโยบายมันเป็นเป้าหมายของผู้ที่มีอคติต่อศาสนาอิสลามเจ้าก็ทั่งขณะน,นี้มันยิ่งร้อนแรงมากขึ้นก็คือว่าทำอะไรไม่ได้ก็ไปขยี้หัวใจของพี่น้องมุสลิมก็คืออยู่ที่ปาเลสไตน์นะครับเอาปาเลสไตน์ที่อยู่มีมัสยิดอักซอยอยู่ด้านนั้นเป็นเมืองหลวงอิสราเอลน,นะไอ,ไอตรงเนี้ยมันมัน มันก็ต้องการจะเอาใจใครบางอย่างเอาใจใครบางคนนะครับต้องการที่จะทําให้มุสลิมนั้นอ่อนเพี้ยลงไปแต่อย่าลืมว่าอันเนี้ยผมว่านี่มันอาจจะเป็นจุดทําให้มุสซิมเรากลับมารวมกันได้อีกครั้งหนึ่งนะฮะหลังจากที่เราได้เ,เราได้กระจัดกระจายกันไปนะฮะและไอการที่อา่อาอา่าอเมริกายอมรับนะแล้วก็เห็นด้วย แล้วก็ย้ายสถานทูตมาที่เยรูซาเล็มเนี่ยมันเป็นการขายี้หัวใจของพี่นองมุสลิมทั่วโลกและผมแน่ใจว่าการกระทำอย่างนี้นั้นเนี่ยมันจะจุดประกายให้มุสลิมนั้นกลับมารวมกันอีกครั้งหนึ่งและผมแน่ใจว่าเมื่อมุสลิมรวมกันอีกครั้งหนึ่งแล้วเนี่ยนะครับคนที่ใส่ใครอิสลามคนที่ต้องการจะทำลายอิสลามเนี่ยก็จะต้องพ่ายแพ้ไปในที่สุด นะอันนี้ี่เป็นความหวังเพราะว่าถ้าหากว่าเราเราศึกษาศาส,สนาอิสลามอย่างตรงไปตรงมาโดยไม่มีอคติใดๆเนี่ยเราจะเห็นสัจธรรมนะที่กล่าวหาว่ามุสลิมบงแรงสาขาวุสลิมนั้นไปทำร้ายคนคนู้คนนี้ท่านลองดูสิครับนะครับว่าเบื้องหลังของ อของกลุ่มคนเหล่านี้ที่บกวากรา,ายก่อการร้ายเนี่ยมันใครเป็นคนชักใยอยู่มันมีผลประโยชน์เข้ามาเกี่ยวข้องทั้งนั้นนะครับประวัติศาสตร์ของท่านนาบีสโลโล,ลวาลายวสลลมในสมัยท่านนาบีเนี่ยมันมีสงครามไหนที่เกิดขึ้นโดยอิสลามไปรุกรานเขาไม่มีแล้วครับมีแต่มีการกู้คืนอ่า หลังจากได้ถูกยึดไปแล้วแล้วก็ต้องการจะปกป้องอธิปไตยของความเป็นผู้นับถือศาสนานะส่วนใหญ่มันจะเอี่างงั้นเท่านั้นแล่นงั้นถ้าหากว่านี่เป็นเขาต้องการจะบิดเบือนไงอ้าวสงครามนบีออกสงครามนั่นสงครามนี้สงครามนั้นสงครามนี้มาเนี่ยลนแล้วแต่ถ้าพูดถึงสงครามดิคนก็นึกว่าอ๋อสงครามคือการรุกรามแต่ความจริงแล้วสงครามที่เกิดขึ้นเนี่ยมันไม่ได้การหมายถึงการลุกรามเสมอไปอย่างเช่นสงคราม ของประเทศไทยเรานี่นะครับประเทศไทยรบกับพมา่าตั้งกี่ครั้งละครับรบกับรอบๆนี่ตั้งกี่ครั้งนะครับแต่ไม่เห็นมีใครบอกว่าเออเป็นสงครามลุกราะส่วนใหญ่ก็เป็นสงครามของการปกป้องอธิปไตยของตนเองมันก็เหมือนอย่างกศาสนาอิสลามนะครับในมหาคนครเบดินาก็ต้องการจะปกป้องอธิปไตยขอ,ของตนเองนะครับดังนั้นนี่ก็คือ แหมผมพูดดูเวลาแล้วหมดเวลาแล้วละครับท่านผู้ฟังแล้วก็ขออภัยนะครับที่ไม่สามารถจะรับสายได้ตอนนี้นะครับคงจะต้องยกยอดเอาไว้ไปคราวต่อๆไปนะครับที่จะต้องมาสามารถจะเปิดโอกาสให้ท่านทั้งหลายได้โทรศัพท์มาคุยนะฮะ แล้วก็มาถามปัญหาอะไรได้บ้างนะครับวันนี้รายการวิถีอัลกุรอานนะครับทางวิทยุรัฐสภาแล้วก็ทางเฟ e บุ o กไลน์ของมุบารัก792เนี่ยครับต้องลาท่านผู้ฟังไปก่อนอิชาล็อ์ครับเราจะพบกันใหม่ในคราวต่อไปอิชาลวาวัสลามาอะลายกุมวะราะห์มะตุลลอฮ์วะบราะกาตุ